สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาต่อกันในเซสชันที่3นะครับของเลคเชอร์6นะครับของทฤษฎีความน่าจะเป็นก่อนที่เราจะเบรกกันไปเนี่ยนะครับผมพูดไปจนถึงนะครับคุณสมบัติของ CDF ใช่ไหมฮะเราบอกว่า CDF เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเชิงสติแบบสมบูรณ์นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้ CDF นะครับเราจะสามารถหาความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับที่เกิดขึ้นจาก sample space ตัวนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มาพูดถึงนะครับว่าตัวแปรสุ่มนะครับมันอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องชนิดที่2ก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วชนิดที่3ก็คือตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับก่อนที่ผมกลัวว่าตรงจุดนี้อาจจะนักศึกษาจะไม่เข้าใจนะครับลองผมอาจจะให้ตัวอย่างก่อนอันดับแรกนะครับสมมติอาจารย์พิจารณาฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับf(x) เท่ากับนะครับx นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราพล็อตนะครับฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ซึ่ง f(x) ตัวนี้ก็คือ y นะครับเราจะได้นะครับเส้นตรงเราเรียกฟังก์ชันตัวนี้นะครับว่าฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับเราเรียกฟังก์ชันไอตัวนี้ว่าฟังก์ชันต่อเนื่องทำไมเราถึงเรียกว่าฟังก์ชันต่อเนื่องก็เพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับมันมีค่าที่เป็นไปได้ทุกค่าในกรณีของ x นั่นก็คือว่านะครับถ้านักศึกษานะครับจะพิจารณาที่ค่า x ค่า x ที่จุด x เท่ากับ 1.5 นะครับนักศึกษาก็จะได้ y เท่ากับ 1.5 นะครับนักศึกษาจิ้มไปที่จุดไหนของ x มันก็เป็นไปได้นะครับมีฟังก์ชันที่เป็นนะครับกรณีของ x นั้นนะครับและกรณีของ y นั้นนะครับมีค่าได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงของฟังก์ชันต่อเนื่องก็คือ f(y) เท่ากับ x กําลัง2ในกรณีนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเนื่องมาจากว่านะครับฟังก์ชันของนักศึกษานั้นนะครับกรณีของ x นั้นมีได้ทุกค่านะครับซึ่ง x ทุกค่านั้นก็แมปไปที่ y ได้ทุกค่าเช่นเดียวกันนะครับ x เป็นค่าใดก็ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับมี x เนี่ยมีได้ทุกจุดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันมาเกี่ยวพันอะไรกับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็เช่นเดียวกันนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็คือตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มซึ่งสามารถที่จะมีค่านะครับเป็นค่าต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องคือ xu เนี่ยนะครับผลลัพธ์ของ xu หรือค่าของ xu นั้นนะครับเป็นค่าที่ต่อเนื่องนะครับสมมติมีค่า1อาจจะมีค่า 1.1111 นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มนะครับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม xu นะครับมีได้เป็นอินฟินิตค่านะครับในกรณีนี้นะครับเราเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าค่าจำนวน x ที่เป็นไปได้ในกรณีของฟังก์ชันต่อเนื่องมีได้ทั้งหมดกี่ค่านะครับมันก็มีได้ทั้งหมดอินฟินิตี้ค่าถูกไหมฮะเพราะว่า x เนี่ยนะครับค่าของ x นี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกัน y มีได้กี่ค่านะครับ y มีได้กี่ค่า y ก็มีได้อินฟินิตี้ค่าเพราะ y เป็นค่าใดก็ได้นะฮะในกรณีของแม้ว่ามันจะเป็นอินฟินิตี้นะครับแต่มันก็มีได้ทุกค่าด้วยเป็นต่อเนื่องนะครับในกรณีนี้เราไม่สามารถนะครับที่จะนับจำนวนนะครับนับจำนวนของนะครับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มได้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับเวลาเราพลอตตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับเวลาเราพลอต CDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เราจะได้ฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับ CDF เนี่ยนะครับเวลาเราพลอตเนี่ยเราจะได้ฟังก์ชันที่มันต่อเนื่องนะครับแน่นอน CDF เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับจาก property ของ CDF ว่านะครับค่ามันจะอยู่ระหว่างค่า0ถึง1 0ถึง1นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูที่จุดใดจุด1เราต้องการหาป๊อปที่จุดใดจุด1นะครับอาทิเช่นกรณีนี้นะครับเราต้องการหาป๊อปที่จุดใดจุด1ป๊อปความน่าจะเป็นที่จุด A ป๊อปที่จุด A นะครับจะเท่ากับเรารู้อยู่แล้วจากคุณสมบัตินะครับข้อที่7นะครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราต้องการหาความน่าจะเป็นที่จุดจุดใดนะครับเราสามารถที่จะหาได้โดยการใช้ CDF ที่จุดนั้นลบด้วย CDF ที่จุดนั้นแต่เข้าทางด้านลบอันนี้เราใช้คอนเซปต์ของแคลคูลัสแล้วนะครับจ
จุดนั้นที่เข้าทางด้านลบยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พิจารณาจุดที่1จุดที่มีค่าเป็น1เข้าทางด้านลบเข้าทางด้านลบของ1ก็คือเวลาเราเขียน1แล้วก็ห้อยข้างบนคือลบ1ลบ1ลบในความหมายคืออะไรค่าตัวเนี้ยนะครับเข้าสู่1นะครับแต่มันมีค่าน้อยกว่า1ค่าตัวเนี้ยนะครับเข้าศูนย์หนึ่งแต่มันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งมันไม่ถึงหนึ่งแต่หนึ่งสักทีแต่มันเข้าใกล้หนึ่งมากฉะนั้นเนี่ยในกรณีของนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับไอเอฟเอกับเอฟเอลบเนี่ยนะครับของ a กับ a ที่เข้าใกล้ a ทางด้านลบเนี่ยนะครับมันใกล้กันมากมันเข้าถึงจุดเนี้ยนะครับมันถึงใกล้กันมาก a กับ a ลบนี่แทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยแสดงว่าในกรณีของนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นนะครับความน่าจะเป็นที่จุดใดๆจะเข้าสู่0แต่มันไม่เป็น0หรอกครับเพราะว่ามันจริงๆมันไม่เท่ากันเพราะ a ลบกับ a เนี่ยมันไม่ใช่จุดเดียวกันนะนักศึกษา a เนี่ยมันไม่เท่ากับ a ลบนะเพราะ a ลบตรงเนี้ยมันเข้าสู่ a ทางด้านลบมันน้อยกว่า a มันไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย f a กับ f a ลบเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่เวลามันลบกันเนี่ยมันเข้าเลขมันเข้าสู่0นะครับมันเล็กมันเข้าสู่0แต่มันไม่เป็น0นะครับอันนี้คือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องอาจารย์หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจในกรณีนี้นะอีกแบบนึงก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องก่อนที่เราจะไปดูตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยเรามาดูฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่องก่อนนะครับฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่องนั้นสมมติอาจารย์มีอย่างนี้นะมี x กับ y ฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แบบไม่ต่อเนื่องความหมายคือว่าค่า x นะครับค่า x เนี่ยมันจะมีการเว้นระยะแล้วก็นับได้ยกตัวอย่างเช่น x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6ไปเรื่อยๆอย่างนี้เราถือว่านะครับตัวแปรสุ่มแบบนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบเราบอกว่าฟังก์ชันลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่องที่มันไม่ต่อเนื่องก็เพราะว่านะครับค่าระหว่าง x 1กับ x 2เนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับค่าระหว่าง x 1กับ x 2เนี่ยมันไม่มีนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะค่าที่มี x 1ค่าที่เป็น x 2ค่าที่เป็น x 3ฉะนั้นนี่เราถึงบอกมันว่ามันเป็นไม่ต่อเนื่องเพราะมันไม่ได้ต่อเนื่องระหว่างจุดต่อจุดแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่นะครับฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนี้จำนวนจุดที่มันไม่ต่อเนื่องนี้มันจะไปถึงอินฟินิตี้เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์เริ่มที่ x 1ตรงนี้แล้วก็เว้นทีละ1ไป x 2เว้นทีละ1ไป x 3 x 4 x 5 x 6 x 7ไปเรื่อยๆถึง x อินฟินิตี้ก็เป็นไปได้นะครับจำนวนจุดนะครับจำนวนจุดนั้นอาจจะไปถึงอินฟินิตี้ได้นะครับจำนวนจุดอาจจะไปถึงอินฟินิตี้ได้แต่เพียงแต่ว่าจากจุดแต่ละจุดนั้นนะครับจากจุดแต่ละจุดนั้นมันเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากฟังก์ชันต่อเนื่องเห็นไหมฟังก์ชันต่อเนื่องนี้ค่าทุกค่านี่มันต่อเนื่องกันไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยมีผลทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องฉะนั้นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะครับค่าตัวแปรสุ่มนั้นจะมีค่าที่จุด z 1 z 2 z 3ซึ่งเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องนะครับโดยปกติแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีตัวอย่างตัวนี้นะครับที่อาจารย์โชยเห็นว่า xu มีค่าเท่ากับ1เมื่อ u เป็นสมาชิกของ a xu มีค่าเท่ากับ0เมื่อเป็น u ไม่เป็นสมาชิกของ a นะครับสมมติว่านะครับ xu มีค่าเป็น1ด้วยความน่าจะเป็น p 1xu มีค่าเป็น0ด้วยความน่าจะเป็น1ลบ p 1นะครับคำถามก็คือตัวแปรสุ่มตัวนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตอบชัวร์มันมีอยู่แค่2ค่าคือค่า0กับค่า1นะครับแสดงว่ามันเป็นมันตัวแปรสุ่มชนิดนี้เป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดสมมติอาจารย์พิจารณาตัวแปรสุ่มแบบโยนเหรียญสมมติโยนเหรียญเนี่ยถ้าเกิดหัวของอาจารย์เนี่ย
นะครับหัวของอาจารย์เนี่ยแมปมาที่5ก้อยของอาจารย์นั้นแมปมาที่ลบ5แสดงว่าตัวแปรสุ่มแบบนี้มีได้กี่ค่าคำตอบคือ2ค่าคืออะไรบ้าง5กับลบ5มีอยู่แค่2ค่าคำถามคือเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไหมคำตอบคือไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะ x นั้นนะครับตัวแปรสุ่มนั้นเป็นได้แค่2ค่านอกนั้นมันไม่มีมันไม่มีค่ามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเลยเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไม่แบบไม่ต่อเนื่องอ่ะต่อตัวแปรสุ่มแบบไบโนเมียลไบโนเมียลนั้นเรารู้ว่าตัวแปรสุ่มแบบไบโนเมียลถ้าเกิดตัวแปรสุ่มของเรามีค่าเป็น k มันจะมีค่าเท่ากับหาป๊อปของมันจะมีค่าเท่ากับ n เลือกมา k n ตัวนี้คือถ้าเกิดมันเป็นแบบการทดลองแบบไบโนเมียล n ตรงนี้คือจำนวนการทดลอง k ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะพิจารณาว่ามันจะออกหัวหรือก้อยถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะออกหัวเท่าไหร่ก้อยเท่าไหร่ไม่รู้แสดงว่าจำนวนหัวหรือจำนวนก้อยนั้นนะครับจำนวนหัวหรือจำนวนก้อยนั้นมันเป็นตัวแปรสุ่มเพราะเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันจะออกหัวจะออกกี่ครั้งสมมติอาจารย์ทดลอง3ครั้งหัวอาจจะออก0ครั้งหัวอาจจะออก1ครั้งหัวอาจจะออก2ครั้งหัวอาจจะออก3ครั้งเราไม่รู้นะครับเราทำได้เพียงว่าเราหาความน่าจะเป็นว่าหัวมันจะออกกี่ครั้งนะครับเราทำได้แค่เราจะหาได้ว่าความน่าจะเป็นมันจะออกกี่ครั้งฉะนั้นเนี่ยตัวแปรสุ่มนี้ถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาตัวแปรสุ่มที่อาจารย์กำลังพิจารณานี้คือตัวแปรสุ่มคือจำนวนนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์โยนเหรียญจำนวน n ครั้งแล้วพิจารณาการทดลองแบบเบอร์นูลี่นะครับถ้าเกิดกรณีนี้อาจารย์ตัวแปรสุ่มของอาจารย์คือจำนวนหัวที่จะออกจำนวนหัวที่จะออกในกรณีนี้จากตัวอย่างนี้ที่อาจารย์ช่วยเห็นนี้จากการโยนเหรียญ3ครั้งจำนวนหัวที่จะออกจากการโยนเหรียญ3ครั้งฉะนั้นนี่ค่าที่เป็นไปได้ก็มีอะไร0 1 2 3ถามว่าอันนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องชัวร์ปาร์ตตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องทำไมอ่ะก็มันมีค่าของมันอยู่แค่4ค่าเท่านั้นเองมันมีค่าของมันอยู่แค่4ค่าเท่านั้นเองก็คือค่า0ค่า1ค่า2ค่า3ฉะนั้นเนี่ยระหว่าง0ถึง1มันไม่มีระหว่าง1ถึง2มันไม่มีระหว่าง2ถึง3มันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวแปรสุ่มเราจึงเรียกไอ้ตัวแปรสุ่มชนิดว่าตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีป๊อปของมันอยู่ถูกไหมนะอาทิเช่นนะครับความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มไอ้ตัวนี้จะมีค่าเป็น0นะครับจากการโยนเหรียญทั้งหมด3ครั้งเราก็เข้านะครับเข้าสมการสมมุติเราได้1ส่วน8ความน่าจะเป็นที่มันจะมีหัว1ครั้ง3ส่วน8ความน่าจะเป็นที่มันจะมีหัว2ครั้งเท่ากับ3ส่วน8ความน่าจะเป็นที่มันจะมีหัว3ครั้งคือ1ส่วน8นะครับฉะนั้นนี่ไอ้ตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้น x เป็นไปได้ทุกค่าเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอนักศึกษามาพลอตนะครับถ้าเกิดในกรณีของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเวลานักศึกษามาพลอต CDF นะครับเวลานักศึกษามาพลอต CDF นักศึกษาจะเห็นได้ว่าอาจารย์เคยบอกไปแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง CDF นักศึกษานะครับจะเป็นขั้นบันไดเพราะว่ามันจะมีการกระโดดณที่จุดที่มันมีค่ายกตัวอย่างเช่นในกรณีแรกที่อาจารย์กำลังโชว์ให้คุณเห็นอยู่นี้มันมีค่าที่เป็นไปได้กี่ค่า0กับ1 0กับ1มีได้แค่2ค่าฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็มาปะไว้เลย0กับ1นะครับ0กับ1เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ CDF มันคืออะไร CDF มันก็คือ
การบวกป๊อปมาเรื่อยๆตั้งแต่ลบตี้มาเรื่อยๆนะครับบวกป๊อปมาตั้งแต่ลบตี้มาบวกมาเรื่อยๆบวกสะสมมาเรื่อยๆบวกสะสมมาเรื่อยจากลบตี้มาเนี่ยในกรณีของ XU เนี่ยมันมีอยู่แค่0กับ1จากลบตี้บวกกันมาก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีป๊อปใช่ไหมก็เป็น0 0 0 0 0จุ๊บพอมาถึงจุดนี้มันมีป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเป็น0ป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเป็น0มีค่าเท่ากับอะไร1ลบ P1 มันก็บวกขึ้นไปมันก็เกิดการกระโดดขึ้นไปเพราะว่าป๊อปที่ x ที่ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น0เนี่ยมันคือ1ลบ P1 ฉะนั้นเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันบวกมันสะสมมาสะสมมามันก็ยัง0อยู่0อยู่0อยู่มาเจอ0มันก็กระโดดปุ๊บมีค่าเพราะว่าป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ1ลบ P1 จากนั้นมันก็บวกป๊อปต่อไปอ้าวแต่เนื่องจากว่าป๊อปอยู่ระหว่าง0ถึง1นั้นมันไม่มีมันก็คงที่มันก็1ลบ P1 มามันก็คงที่ไปเรื่อยๆเพราะมันไม่เจอผลสุดท้ายมันมาเจอป๊อปที่จุดตัวแปรสุ่มเท่ากับ1จุดที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ1นั้นนะครับมีค่าเป็นป๊อป P1 มีค่าเป็นป๊อป P1ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็นะครับจากป๊อป1ลบ P1 มันก็จะกระโดดนะครับมันก็เอา1ลบ P1 บวกด้วยป๊อปที่จุดที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ1นะครับก็คือเท่ากับ P1 บวกกันมันก็กระโดดขึ้นไปเป็น1เพราะไอ้ตัวนี้ระดับนี้คือ1ลบ P1 แต่ไอ้ป๊อปที่จุด1ตัวนี้ความสูงมันคือ P1 ดังนั้นเนี่ยมันเอา1ลบ P1 บวกด้วย P1มันก็คือมีค่าเป็น1คราวนี้ก็ยาวละฉะนั้นเนี่ยหลักการที่จะให้เพื่อให้ดูอย่างง่ายก็คือเวลาคุณจะวาด CDF นะครับเวลาคุณจะวาดนะครับ CDF ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องสมมติคุณมีตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะมีค่าเป็น0 12 3 4 5สมมติมี5ค่าแต่ละตัวมีป๊อปนะครับ1ส่วน6 2ส่วน6 1ส่วน6 1ส่วน6 2 3 4 5 1ส่วน6 5จะไม่เอานะสมมติตัวแปรสุ่มคุณแบบเป็นแบบไม่ต่อเนื่องก็คือคุณมีอยู่แค่5ค่าถ้าเกิดคุณจะพล็อต CDFคุณรู้ว่าป๊อปของแต่ละตัวเป็นแบบนี้ป๊อปที่ XU เท่ากับ0มีค่าเป็น1ส่วน6ป๊อปที่นะครับ XU มีค่าเป็น1เท่ากับ2ส่วน6ป๊อปที่ XU มีค่าเป็น2เท่ากับ1ส่วน6ป๊อปที่ XU มีค่าเป็น3เท่ากับ1ส่วน6แล้วก็ป๊อปที่ XU มีค่าเป็น4เท่ากับ1ส่วน6ฉะนั้นเนี่ยคุณก็วาดก่อนแกน Y แกน X ของคุณก็คือค่าของตัวแปรสุ่มนะครับแกน Y ของคุณก็คือค่าของตัว CDFถามว่านะครับตั้งแต่ต้นมาเลยแน่นอนเป็น0มาหมดจากนั้นแบบที่อาจารย์สอนเริ่มต้นที่จุด0ก่อนแล้วหลังจากนั้นที่จุด1จุด2จุด3จุด4ฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้คนละสีนะฉะนั้นตอนบวก CDF มาไม่มีป๊อปอยู่ฉะนั้นเนี่ย CDF ก็เป็น0มาเรื่อยๆจนผลสุดท้ายมาเจอตัวแปรสุ่มนะครับมาเจอตัวแปรสุ่มซึ่งมีค่าเป็น0นะครับป๊อปของมันคืออะไร1ส่วน6มันก็กระโดดขึ้นไป1ส่วน6ความสูงขึ้น1ส่วน6กระโดดขึ้นไปจากนั้นระหว่าง0ถึง1ถามว่ามีระหว่าง0ถึง1ถามว่ามีตัวแปรสุ่มไหมไม่มีเพราะตัวแปรสุ่มนั้นมันเป็นค่านะครับมันเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ตัวแปรสุ่มมันก็จะคงที่มาจนมาถึงที่1ที่1นั้นปรากฏว่ามันมีป๊อปป๊อปเท่ากับเท่าไหร่3 2ส่วน6มันต้องกระโดดขึ้นไป2ส่วน6
แต่อาจารย์ถามว่าไอ้ที่จุดเนี้ยมัน2ส่วน6มั้ยไม่นะเพราะจุดเนี้ยมันตั้งฐานอยู่ที่1ส่วน6ฉะนั้นเนี่ยเวลาบวกกันไปเนี่ยมันก็จะต้องกระโดดขึ้นไปผลสุดท้ายเนี่ยไอ้จุดเนี้ยก็คือ3ส่วน6เพราะมันต้องเอา1ส่วน6บวก2ส่วน6จากนั้นนะครับมันก็จะคงที่ไปนะครับถึงที่2เพราะว่ามันระหว่างนี้นะครับตัวแปรสุ่มมันไม่มีค่าฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็จะไปกระโดดที่2มันก็จะไปกระโดดที่2ในกรณีนี้มันก็จะเป็น1ส่วน6กระโดดที่2จุดกระโดดเนี่ยกระโดดเท่ากับป๊อปของมันป๊อปที่ตัวแปรสุ่ม x เท่ากับ2นะครับมันก็เลยกลายไปเป็นเท่าไหร่มันก็กลายไปเป็น4ส่วน6นะเพราะ CDF เนี่ยมันคือการบวกป๊อปแล้วรวมป๊อปชื่อมันถึงบอกว่า cumulative ไงนักศึกษา cumulative นะครับ distributionฟังก์ชัน cumulative เนี่ย cumulative เนี่ย cumulative ความหมายคือว่าสะสมรวบรวมแสดงว่าในกรณีของ CDF จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสะสมรวบรวมบวกป๊อปตั้งแต่ลบตี้มาจนถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่เพราะว่า CDF เนี่ยแบบที่อาจารย์สอนคุณไปแล้วตัว fxz เนี่ยมันนิยามคือป๊อปซึ่ง xuน้อยกว่าหรือเท่ากับ z ความหมายก็คือนะครับ CDF ที่จุด z ใดๆมันคือการเอาป๊อปมันคือการเอาป๊อปบวกป๊อปเนี่ยรวมเอาตั้งแต่จากซ้ายมาจากลบตี้มาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่ฉะนั้น CDF มันก็คือการรวมป๊อปจากลบตี้มาเรื่อยๆจากนั้นนะครับจากจุดที่2จากจุดที่2ไปถึง3เนี่ยนะครับค่าตัวแปรสุ่มไม่มีฉะนั้นในกรณีนี้นะครับมันก็จะคงที่ไปถึงจุดที่3ไปถึงจุดที่3 3มีป๊อปไหมคือป๊อป1ส่วน6มันก็มีการกระโดดกระโดดเท่าไหร่กระโดดเท่ากับความสูงของป๊อปก็คือ1ส่วน6ความสูง1ส่วน6มันไม่ใช่จุดนี้นะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้4ส่วน6บวก1ส่วน6คุณก็ต้องเอาฐานบวกกับไอ้ตัวที่มันกระโดดขึ้นไปฐานกับบวกด้วยตัวกระโดดขึ้นไปก็กลายไปเป็น5ส่วน6 5ส่วน6มันก็คงที่มาเรื่อยๆจนผลสุดท้ายนะครับมาถึงจุดที่4ที่มันคงที่ก็เพราะว่าความน่าจะเป็นของมันนะครับไม่มีให้บวกดังนั้นเนี่ยผลนะครับผลรวมของความน่าจะเป็นที่มันรวมมาเรื่อยๆเนี่ยมันจึงไม่มีค่ามันคือคอนสแตนต์ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันก็เลยคอนสแตนต์มาป๊อปถึงจุดที่4ปุ๊บมันมีป๊อปป๊อปมันเท่าไหร่1ส่วน6ป๊อปมันมี1ส่วน6มันก็กระโดดขึ้นไปกระโดดความสูงเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน6คราวนี้มีค่าเป็น1คราวนี้ยาวยืดละเพราะจาก4เนี่ยคุณไม่มีค่าของตัวแปรสุ่มละฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่คุณกำลังพิจารณาอยู่นะครับกับตัวแปรสุ่มนะครับที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ย CDF คุณจะได้เป็น CDF ขั้นบันไดนะครับคำถามคือสังเกตนิดนึงนะยังไงเสีย CDF ต้องไม่เกิน1นะCDF เนี่ยถูกแคปไว้ที่1เพราะ CDF เป็นอะไรอย่าลืม CDF เป็นอะไรเป็นความน่าจะเป็นนะครับจากแอกเซียมของโคโมโกรอฟที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับความน่าจะเป็นเกิน1ไม่ได้ในกรณีนี้นะครับ CDF จึงถูกแคปไว้ที่1ในขณะเดียวกัน CDF ติดลบไม่ได้นะครับเพราะ CDF เป็นป๊อปค่าต่ำสุดของ CDF คือ0นะครับไอสิ่งที่อาจารย์พี่จะอธิบายมาไอตัวนี้คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องคุณมาลองเปรียบเทียบกับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องดูคุณจะเห็นได้ว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปพอส CDF เนื่องมาจากว่า CDF ไอตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นนะครับค่าของตัวแปรสุ่มนั้นมันเป็นไปได้ทุกค่า
ดังนั้นเนี่ยนะครับกราฟของ CDF นั้นนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเพราะทุกจุดเลยเนี่ยมันจะมีป๊อปบวกเข้าไปให้กับ CDF นะครับมันจะมีป๊อปที่บวกเข้าไปให้กับ CDF ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับแม้ว่าในกรณีนี้นะครับตัวแปรสุ่มแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นคือ exponential random variable นั้นแม้ว่ามันจะนะครับไม่มีค่าตัวแปรสุ่มที่ติดลบฉะนั้นมันเป็น0มาแต่พอหลังจากนั้นมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นคุณจะได้เห็นว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่มีขั้นบันไดเพราะว่ามันต่อเนื่องนะครับค่ามันต่อเนื่องเพราะว่าที่ทุกจุดของตัวแปรสุ่มนั้นนะครับที่ทุกจุดของตัวแปรสุ่มนั้นนะครับมันมีค่าอยู่นะครับมีทุกจุดเดี๋ยวมันมีค่าของตัวแปรสุ่มอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงสามารถที่จะบวกป๊อปไปได้เรื่อยๆบวกป๊อปไปเรื่อยๆฟังก์ชันของ CDF มันก็เลยค่อยๆขึ้นไปโดยที่ไม่มีการกระโดดนะครับวิธีสังเกตอย่างง่ายๆว่าตัวแปรสุ่มเป็นแบบต่อเนื่องหรือแบบไม่ต่อเนื่องอันที่1ก็ดูว่าถ้าเกิดตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มนั้นแบบต่อเนื่องจะไม่มีจุดการกระโดดตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องจะไม่มีจุดการกระโดดนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องจะมีจุดการกระโดดนะครับจะมีจุดการกระโดดนะครับโดยที่เฉพาะอย่างยิ่งมันจะกระโดดที่จุดซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นมีค่าอยู่แล้วความสูงของการกระโดดจะเท่ากับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดที่จุด1เนี่ยนะครับมันจะกระโดดในกรณีเนี้ยอย่างตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับค่าที่เป็นไปได้มันมีค่าเป็น0 1 2 3แสดงว่าจุดกระโดดมันเป็นไปได้กี่ค่า4ค่ามันจะกระโดดทั้งหมด4จุดจุดที่0จุดที่1จุดที่2จุดที่3ความสูงของจุดกระโดดมีค่ากับเท่าไหร่ความสูงของจุดกระโดดมีค่าเท่ากัน1ส่วน83ส่วน8 3ส่วน8และ1ส่วน8นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับจากตัวอย่างนี้อาจารย์ต้องการที่จะหานะครับค่าของตัวค่าของ CDF นะครับที่จุด 1.5 1.5 คือจุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็แทนค่าไปเลยถ้าเกิดสมมุติอาจารย์พอดเคิร์ฟของ CDF ได้เรียบร้อยอาจารย์ก็มองที่จุด 1.5 แล้วก็ไปอ้อตอบ4ส่วน8ตอบได้เลยนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็แบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับก็คือนะครับตัวแปรสุ่มแบบบัวซองถ้าเกิดตัวแปรสุ่มของอาจารย์นิยามว่ามันคือเท่ากับ k โดยที่ค่าของมันมีค่าเป็น0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะเป็นอินฟินิตี้ก็ได้นะแต่เนื่องมาจากว่าค่าของมันเป็นแบบไม่ต่อเนื่องพูดง่ายๆคือค่าระหว่าง0ถึง1มันไม่มีค่าระหว่าง1ถึง2ไม่มีมันมีค่าเป็น0 1 2 3อย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบไม่ต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราเขียนเราบอกว่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มจะเท่ากับ k โดยที่ k นั้นนะครับอาจจะเป็นมีค่าเป็นนะครับอาจจะมีค่าเป็น0อาจจะมีค่าเป็น1 2ว่ากันไปอาจารย์แทนค่า k เข้าไปที่จุดนี้นะครับเท่ากับอัลฟากำลัง k ส่วนด้วย k factorial นะครับอัลฟากำลัง k หารด้วย k factorial คูณด้วย e กำลังลบอัลฟาเมื่ออัลฟาตัวนี้มันเป็นพารามิเตอร์เราก็ไม่ต้องสนใจอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเราใส่ k เข้าไปตัวแปรสุ่มสมมติตัวเราใส่ตัวแปรสุ่ม0เข้าไปเราใส่ตัวแปรสุ่ม0เข้าไปนะครับเราก็จะได้ป๊อปของตัวแปรสุ่ม0เราใส่1เข้าไปเราก็จะได้ป๊อปของตัวแปรสุ่ม1เราใส่2เข้าไปเราก็จะได้ป๊อปของตัวแปรสุ่ม2ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม2ใส่0เข้าไปก็จะได้ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม0ไปเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าจำนวนตัวแปรสุ่มอาจจะเป็นอินฟินิตี้ในกรณีของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกับตัวเลขอ่ะนักศึกษาตัวเลขของนักศึกษานั้นถ้าเกิดอาจารย์คุณถามว่าตัวเลขจำนวนนับของนักศึกษามีทั้งหมดกี่จำนวนก็ต้องตอบว่าอินฟินิตี้จำนวนเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9นับไปเรื่อยๆแต่ถามว่าจำนวนนับที่นักศึกษากำลังนับไปเนี่ยนะครับเป็นอินฟินิตี้หรือไม่อินฟินิตี้อยู่แล้วคุณนับไปจนชั่วกาลประวัติศาสตร์ได้
ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะหาป๊อปได้1เข้าไป2เข้าไป0เข้าไปในกรณีนี้ของตัวแปรสุ่มแบบบัวซองฉะนั้นเวลาคุณพลอต CDF ของบัวซองคุณรู้อยู่แล้วว่านะครับตัวแปรสุ่มลักษณะนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อมันเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องแสดงว่ามันจะ CDF ของมันจะต้องเป็นขั้นบันไดและมีจุดกระโดดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ไปป้าไว้เลย0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาถึงมันก็เป็น0มาจากนั้นมาถึง0มันก็เกิดการกระโดดจากนั้นพอกระโดดเสร็จปุ๊บมันก็จะคงที่แล้วจากนั้นมันก็ไปกระโดดอีกทีที่ตัวแปรสุ่มซึ่งมีค่าในกรณีมีค่าเป็น1แล้วความสูงที่มันกระโดดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับป๊อปมีค่าเท่ากับป๊อปที่จุดนั้นแต่อย่าลืมนะ CDF เนี่ยเวลาคุณจะแทนค่าบนแกน y เนี่ยคุณจะต้องเอาป๊อปมาบวกกันนะเพราะแบบที่อาจารย์บอกนะ CDF มันคือการรวมป๊อปมาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่ยกตัวอย่างเช่น CDF ของ1เนี่ยมันคือการรวมป๊อปตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึง1ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับคุณก็จุดความสูงของนะครับ CDF ของจุดตัวแปรสุ่มเท่ากับ1นั้นคุณก็ต้องเอาป๊อปของจุด0บวกป๊อปของจุด1คุณจะได้ความสูงของ CDF จากนั้นมันก็จะคงที่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกระโดดนะครับที่จุดที่ตัวแปรสุ่มนะครับจุดที่ตัวแปรสุ่มนั้นนะครับมีค่าเป็น2จุดที่ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น2นะครับจุดที่ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น2นั้นนะครับมันความสูงของการกระโดดก็คือเท่ากับความน่าจะเป็นเท่ากับ2แต่ความสูงของกระโดดนะแต่ความสูงของ CDF มันคือป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ0บวกตัวแปรบวกป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ1บวกป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ2ฉะนั้นเนี่ยคุณทำไปเรื่อยๆกราฟของคุณก็จะเป็นกราฟที่เป็นขั้นบันไดกระโดดเข้าไปอย่าลืมแคปที่1กับแคปที่0นะ CDF ฉะนั้นเนี่ยเราจบไป2ชนิดของตัวแปรสุ่มนะตัวแปรสุ่มชนิดแรกที่อาจารย์สอนคุณไปก็คือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับอีกแบบนึงคือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องอีกเรื่องนึงอย่าลืมนะตัว CDF นั้นจะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องจากทางด้านขวาความหมายคือเวลาคุณพลอต CDF เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีจุดกระโดดเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งจากขวามาซ้ายเนี่ยคุณจะเจอจุดทึบแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งจากซ้ายมาขวาคุณจะเจอจุดโปร่งหรือคุณจะเจอหลุมแบบที่อาจารย์ให้คุณจำแบบง่ายๆฉะนั้นเนี่ย CDF ที่ถูกต้อง CDF ที่มีคุณสมบัติถูกต้องจะต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากนะครับจากซ้ายจากขวามาซ้ายแต่จะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องนะครับแต่จะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องจากซ้ายมาขวานะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องจำไว้ให้ดีนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกตัวแปรสุ่มชนิดหนึ่งนะครับอีกตัวแปรสุ่มชนิดหนึ่งก็คือตัวแปรสุ่มแบบนะครับผสมตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องจำให้ดีนะว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นนะครับตัว CDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับ CDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นจะไม่มีจุดกระโดดนะแต่ CDF ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับจะมีจุดกระโดดนะวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ะต่อตัวแปรสุ่มชนิดที่3เราเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบผสมตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นมันจะผสมทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นก็คือว่ามันจะมีจุดกระโดดมันจะมีจุดซึ่งไม่ต่อเนื่องอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ
กราฟ CDF รูปนี้นะครับสมมติอันนี้เป็นกราฟ CDF รูปนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับมันคงที่มาเรื่อยๆจากนั้นนะครับมันไม่ต่อเนื่องเห็นไหมแล้วจะมันมีการกระโดดนะครับอันนี้อาจารย์เขียนผิดมันจะต้องเป็นจุดดำตรงจุดนี้แล้วจากนั้นเป็นจุดโปร่งตรงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะต่อเนื่องไปอย่างนี้เราเรียกมันว่าตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับนะครับตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นนะครับยกตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันสมมติอาจารย์บอกว่าตัวแปรสุ่มของอาจารย์ตัว xuแทนเวลาที่รอในการซื้อตั๋วหนัง waiting time สำหรับซื้อตั๋วหนังนะครับ purchase ticket นะครับแต่ปัจจุบันนี้คุณไม่ได้ไปดูหนังแล้วเพราะว่าคุณติดโควิดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วคุณอาจจะไม่ต้องรอแต่คุณอาจจะต้องรอนะครับเวลาเข้าห้างคำถามคือตัวแปรสุ่มแบบนี้คือเวลาที่ใช้ในการรอทำไมมันถึงเป็นตัวแปรสุ่มแบบผสมผสมในความหมายก็คือเป็นทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องเหตุผลเพราะว่าเวลาที่คุณจะไปซื้อนะครับตั๋วหรือคุณกำลังต่อคิวเข้าห้างเนี่ยมันมีอยู่2กรณีมันมีอยู่2กรณีกรณีแรกคือคุณไปแล้วเจอแถวกรณีที่2คุณไปแล้วไม่เจอแถวโอเคไหมครับในกรณีที่คุณไปแล้วไม่เจอแถวคุณก็เข้าได้เลยใช่ไหมคุณก็เข้าห้างได้เลยหรือคุณเข้าซื้อตั๋วหนังได้เลยในกรณีนี้นะครับ waiting time ในการที่คุณจะรอซื้อตั๋วหนังมีค่าเท่าไหร่0เพราะคุณไม่เจอแถวแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอแถวนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นว่าแถวนั้นนะครับจะยาวขนาดไหนแล้วคนที่นะครับต่อแถวอยู่นั้นนะครับนะครับอาจจะมีเรื่องหรืออาจจะหาโปรโมชั่นอาจจะหาอะไรเพื่อที่จะลดค่าตั๋วนานขนาดไหนทำให้คุณอาจจะนะครับโอกาสที่คุณจะรอนะครับโอกาสที่คุณจะรอด้วยนะครับเวลานานขึ้นนั้นก็เป็นนะครับอาจจะยาวแต่ยิ่งนะครับเวลาที่คุณจะใช้รอนานความน่าจะเป็นมันก็จะน้อยถูกไหมมันคงไม่มีใครที่รอซื้อตั๋วเป็นตลอดทั้งคืนมั้งถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราให้ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับจะไม่เจอแถวมีค่าเป็น p ความน่าจะเป็นนะครับที่จะเจอแถวมีค่าเป็น1ลบ p ถูกไหมความน่าจะเป็นนะครับที่จะเจอแถวมีค่าเป็น p ความน่าจะเป็นที่จะไม่เจอแถวมีค่าเป็น1ลบ p แสดงว่าอะไรอาจารย์แบ่งช่วงออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่1คือส่วนนี้คือส่วนที่นะครับค่า z ของอาจารย์ซึ่งค่า z ของอาจารย์นี้แทนเวลาในการรอแถวในกรณีนี้ถ้าเกิดค่า z เป็น0ก็คือนี่เลยเป็น0ความน่าจะเป็นเท่ากับ p คราวนี้นะครับในกรณีซึ่งนะครับเกิดอาจารย์ซวยนะครับเกิดอาจารย์ซวยนะครับดันไปเจอแถวขึ้นนะครับไปเจอแถวขึ้นนะครับถ้าเกิดไปเจอแถวขึ้นแสดงว่านะครับเวลาที่อาจารย์รอมันเป็นไปได้หมดแล้วถูกไหมเวลาที่การอาจารย์รอถามว่าเวลาที่อาจารย์รอมันเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องหรือไม่แบบไม่ต่อเนื่องเวลาที่ใช้ในการรอนะต่อเนื่องดิเพราะว่ามันเป็นไปได้หมดเลยที่อาจารย์จะรอได้ขนาดไหนจะใช้เวลานานขนาดไหนฉะนั้นในกรณีนี้นะครับสมมติอาจารย์พอดนะครับสมมติอาจารย์พอดมานะครับบอกว่า CDF ของมันเป็นแบบนี้นะเป็นรูปกราฟเป็นแบบนี้นะ
กรณีของการรอความน่าจะเป็นที่เวลา1111 CDF มันเป็นอย่างงี้อันนี้มันก็จะไป saturate ที่1ในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่า CDF มันจะแบ่งออกมาเป็น2ช่วงนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงแรกนะครับช่วงแรกคือช่วงสีฟ้าคือช่วงซึ่งนะครับอาจารย์ไม่ต้องรอช่วงที่2ช่วงสีแดงคือช่วงที่อาจารย์ไปเจอแถวแล้วรอมีอยู่2กรณีฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นแบบผสมตัวแปรสุ่มลักษณะนี้จึงเป็นตัวแปรสุ่มแบบผสมตัว XU เนี่ยก็คือเวลาที่ใช้ในการรอเพราะมันเป็นไปได้ระหว่าง0คือเวลามีค่าเป็น0เลยแล้วอีกแบบนึงก็คือ continuous ต่อเนื่องไปหมดเพราะมันเป็น2กรณีคือมีแถวกับไม่มีแถวนะครับกรณีที่เจอแถวนะครับเวลาที่มันเป็นไปได้ที่อาจารย์ต้องรอก็ใช้เวลายาวยืดไปเลยนะครับอันนี้คือตัวแปรสุ่มแบบผสมไอตัวฟังก์ชันนะครับของตัวแปรแบบผสมในกรณีที่เวลารอในคิวเนี่ยนะครับก็คือนะครับมันจะมีค่าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะมันจะมีค่าเป็น0นะครับเมื่อ z น้อยกว่า0นะครับแล้วจะมีค่าเป็นเอามา p ก็คือตัวนี้นะรักษา p ก็คือเอามาบวกก่อนแล้วหลังจากนั้นตั้งฐานที่ pเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับตั้งฐานที่ p เอามา p มาบวกก่อนเลยแล้วบวกด้วยนะครับ1ลบ p คูณด้วย e 1ลบ e ยกกำลังลบแลมดา z เขาบอกว่านะครับการรอแถวนั้นนะครับความน่าจะเป็นของการรอแถวนั้นเป็นนะครับแบบ exponential ตัวแปรสุ่มแบบ exponential ความหมายคืออะไรรู้ไหมก็คืออันนี้สมมติอันนี้คือเวลาที่จะรอนะอันนี้คือ pop นะมันจะลงมาอย่างงี้ความหมายคือว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะรอแถวด้วยระยะเวลาอันยาวนานนี่มันจะน้อยนะครับแต่เวลาที่คุณจะรอแถวหน้าเวลาอาจจะสั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดยิ่งรอความน่าจะเป็นที่คุณจะยิ่งรอนานนี่มันโอกาสที่จะน้อยฉะนั้นเนี่ยไอ้นี้คุณยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาทีหลังในกรณีของตัวอย่างแบบนี้แต่เอาเป็นว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการที่จะโชว์ให้คุณเห็นก็คือว่าเราต้องการให้คุณเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับอาจารย์โชว์ให้คุณเห็นสมมติไอ้ตัวนี้คืออันนี้คือตัวอย่างที่โชว์ให้คุณเห็นตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบนะครับผสมนั่นก็มือคือมีทั้งจุดกระโดดแล้วก็มีทั้งนะครับฟังก์ชันต่อเนื่องจากจุดกระโดดในกรณีนี้เราเรียกมันว่าตัวแปรสุ่มแบบผสมทั้งDiscrete ผสมทั้ง Continuous ซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็คือการรอแถวรอแถวนั้นมีอยู่2กรณีกรณีแรกคุณไปแล้วนะครับ2กรณีนี้แสดงว่ามันเป็น Discrete แล้วใช่ไหมเพราะมันมีอยู่2กรณีถูกไหมมีอยู่แค่ได้2กรณีกรณีแรกก็คือไปแล้วเจอแถวกรณีที่2คือไปแล้วไม่เจอแถวไม่เจอแถวเนี่ยนะครับ Waiting Time คือคุณคือ0เจอแถว waiting time คุณคืออะไร p cdf ของคุณคือ p บวกด้วย pop ซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มแบบ exponential ตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าคุณเชื่ออาจารย์ไปก่อนแล้วกันว่านะครับ cdf มันอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือนะครับ cdf มันอยู่ในรูปแบบนี้นั่นก็คือ p บวกด้วย1ลบ p คูณด้วย1ลบ e ยกกำลังลบ lambda z ฉะนั้นเนี่ยนะครับ cdf มันก็จะมาอย่างนี้แล้วมีจุดกระโดดแล้วหลังจากนั้น continuous ไปอ่ะวิธีจำแบบง่ายๆนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง CDF มันจะไม่มีจุดกระโดดตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง CDF มันจะเป็นขั้นบันไดมีจุดกระโดดอยู่ที่ตัวค่าของตัวแปรสุ่มนั้นๆความสูงของจุดกระโดดคือ pop ตัวแปรสุ่มแบบผสมคือตัวแปรสุ่มซึ่ง CDF มันจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแต่มันจะมีจุดกระโดดที่จุดใดจุดหนึ่งโดยปกติแล้วจุดที่มันเป็นจุดกระโดดมันจะเป็นจุดแบ่งเคสเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายแบ่งเคสระหว่างมีแถวกับไม่มีแถวมีแถวกับไม่มีแถวไม่มีแถวตัว waiting time คุณมีค่าเป็น0ฉะนั้นเนี่ยมันจะ
มันจะกระโดดณจุดที่มีการแบ่งเคสจุดนี้คือจุดซึ่งคุณไม่มีแถวฉะนั้นใน waiting time คุณคือ0ฉะนั้นมันมีการกระโดดจากนั้นต่อเนื่องไปมันก็จะกลายคราวนี้ถ้าเกิดมันกรณีที่มีแถวมันก็จะเป็นกรณีฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วฉะนั้นมันเป็นแบบผสมนะครับไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของ CDF เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัว CDF เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นไอ้ตัวนะครับแม้ว่ามันจะเป็นตัวบ่งบอกเชิงสี่แบบสมบูรณ์แต่นิยามของมันนะนักศึกษานิยามของมันเนี่ยมันคืออะไรมันคือป๊อปนะครับมันคือป๊อปนะครับซึ่ง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ z นะครับในบางครั้งเนี่ยการทำงานด้วย CDF มันยากเหตุผลเพราะที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้เลยว่าป๊อปมันมีค่าเท่าไหร่แต่คุณแต่ CDF ให้คุณได้ก็คือป๊อปที่มันวิ่งตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงจุดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงนะครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยจึงสร้างมาอีกนะครับตัวหนึ่งเราเรียกมันว่า probability density function หรือ PDF probability density function หรือ PDF ตัวนี้นะครับมันคือนะครับเรานิยามว่ามันคือนะครับค่าดิฟนะครับมันคือค่าดิฟของ CDF นะครับเราสมมุติว่าถ้า CDF นะครับมันเป็นฟังก์ชันซึ่งสามารถดิฟได้นะครับสำหรับ Z ใดๆนะครับเรานิยาม PDFนะครับเรานิยาม PDF นะครับว่า PDF นั้นคือค่าดิฟของ CDF นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมตินะครับอาจารย์นะครับเริ่มต้นโอ้โหมาถึงตัวอย่างแม่งก็โหดเลยสมมติ CDF นะครับเป็นนะครับ CDF เป็น CDF ของกาเชียนนะครับสมมุติ CDF เป็น CDF ของกาเชียน CDF ของกาเชียนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ CDF ของกาเชียนเนี่ยจะอยู่ในรูปของ fxz เท่ากับอินดิเกตจากลบอินฟินิตี้ถึง z คูณด้วย1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของยกกำลังนะลบ x ลบ m squareหารด้วย2 sigma square dx ฉะนั้นคุณจะดิฟไอ้ตัวนี้คุณจะดิฟตัวนี้การที่คุณจะดิฟอินทิเกรชันคุณจะต้องใช้สูตรที่เราเรียกว่าลิบนิตซ์ที่อาจารย์แรงเงาไว้ให้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูอ่ะมาดูกันตอนแรกฟังก์ชันไอตัวนี้คืออะไรนักศึกษาฟังก์ชัน hxz เป็นคืออะไรมันก็คือไอตัวก้อนนี้ไงตัวก้อนนี้ bz มันคืออะไร bz ก็คือ z ไง alpha z คืออะไรคือลบอินฟินิตี้ไงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราเข้าสูตรLeibniz integral อันดับแรกก่อนเราดิฟ bz เทียบกับ z bz มีค่าเท่ากับ z ดิฟ bz เทียบกับ z ก็เท่ากับ1ถูกไหมครับจากนั้นพิจารณาตัวนี้เอา hbz ไปแทนยังฟังก์ชันเอา bz ไปแทนยังฟังก์ชัน h ไปยัง x
เรารู้ว่า h x z เท่ากับ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของลบ x ลบ m square หารด้วย2 sigma square ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์แทน h b z เข้าไปแสดงว่าอาจารย์แทนอะไร BZ ของอาจารย์คือ Z แสดงว่าอาจารย์แทน Z เข้าไปอาจารย์แทน BZ เข้าไปที่ X สมการนี้มี X ที่ไหนมี X ที่นี่ดังนั้นเนี่ยในกรณีอาจารย์ก็จะได้1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของลบอาจารย์แทน Z ไปที่ X ลบ M square หารด้วย2 sigma square ได้แล้วต่อไปอาจารย์หา d alpha z by d z alpha z ของอาจารย์คืออะไร alpha z ของอาจารย์คือลบ t dip ลบ infinity by d z ลบ infinity เป็นค่าคงที่ dip เทียบกับตัวแปร z ตอบ0ชัวร์แสดงว่าพจน์หลังไม่ต้องไปสนใจมันต่อไปพจน์อินดิเกตตั้งแต่อันนี้พจน์แรกไปแล้วนะพจน์แรกเนี่ยได้ตัวนี้ไปแล้วนะพจน์ที่2ดิฟแล้วได้0ไปแล้วนะไอตัวลิปนิตอินทิกรัลเนี่ยนักศึกษาจำไว้ดีๆนะต่อไปอินดิเกตจากลบอินฟินิตี้จนถึง z พาเชียลดิฟ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของลบ x ลบ m square หารด้วย2 sigma square by dz by del z เห็นไหมพาเชียลดิฟ by del z dx คำถามของอาจารย์คือในก้อนนี้ทั้งก้อนมี z มั้ยคำตอบคือไม่มีเมื่อดังนั้นเนี่ยเมื่อดิฟพาเชียลดิฟเมื่อเทียบกับ z เมื่อคุณพาเชียลดิฟเทียบกับ z มันก็เลยกลายเป็น0ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณได้นะครับสิ่งที่คุณได้ก็คือนะครับ PDF มันก็จะมีค่าเท่ากับพจน์แรกเท่านั้นเองที่คุณสามารถหาได้ก็คือ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของนะครับลบ z ลบ m square หารด้วย2 sigma square ไอตัวนี้มาจากลิปนิตฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณจำมานะครับตอนที่คุณอาจจะเคยจำมาว่าโอเคดิฟกับอินทิเกรตนั้นมันเป็นตัวซึ่งเป็นตัวตรงข้ามกันมันจะตัดกันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณมีดิฟกับอินทิเกรตคุณตัดกันแล้วจากนั้นคุณจะได้ฟังก์ชันอยู่ข้างในเพียงแค่ว่าเอาข้างบนเอาไอตัวข้างบนข้างล่างของการอินทิเกรชันนั้นไปใส่เท่านั้นเองไอตรงนี้นะครับมันมาจากสูตรของสิ่งที่เราเรียกว่าลิปนิตส์เราเรียกว่าลิปนิตส์รูลิปนิตส์เนี่ยมันเป็นคนเยอรมันนะครับที่คิดแคลคูลัสได้เนี่ยในเวลาเดียวกับนิวตันก็มีการแข่งกันที่จะแย่งนะครับมีการแข่งกันที่จะแย่งเครดิตว่าตกลงเนี่ยระหว่างนิวตันหรือลิปนิตส์เนี่ยลิปนิตส์เป็นคนเยอรมันนะครับนิวตันเป็นคนอังกฤษนะครับว่าใครจะคิดใครเป็นคนคิดจริงๆคิดได้พร้อมๆกันฉะนั้นลิปนิตส์รูเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ได้นะครับในการหาdifferentiation สำหรับ integration พอดีนะครับอาจารย์เอามาโชว์ให้คุณเห็นในกรณีที่นะครับเราต้องการที่จะหานะครับ PDF นะครับของ CDF ที่มันอยู่ติดในรูปของการ integration ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้อาจารย์สามารถที่จะได้นะครับตัว integrate ตัว PDF ได้ละPDF คือ probability density function ต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียกชื่อย่อนะครับ
probability density function หรือ PDF cumulative distribution function หรือ CDF PDF PDF นะครับ PDF เป็นดิฟของ CDF CDF เป็นดิฟของนะครับ PDF เป็นดิฟของ CDF นะครับอ่ะลองมาดูนะครับลองมาดูคุณสมบัติของ PDF อันดับที่1 PDF เป็นบวกเสมอ PDF ติดลบไม่ได้นะครับ PDF เป็นบวกเสมอ PDF ติดลบไม่ได้นะครับ PDF เป็นบวกเสมอเหตุผลเพราะอะไรนะครับ PDF เป็นบวกเสมอก็เพราะว่านะครับ PDF เพราะว่า CDF นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันแบบไม่ลดนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดนักศึกษานะครับดูนะครับ CDF ไปแล้วนักศึกษาทราบมาแล้วนะครับว่าการดิฟของฟังก์ชันใดๆนะครับการดิฟของฟังก์ชันใดๆมันคือการหาเส้นสัมผัสมันคือการหาเส้นสัมผัสถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนะครับ CDF นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันไม่ลดแต่เนี่ยเส้นสัมผัสของมันเนี่ยจะเป็นมุมแหลมเสมอมันจะไม่เป็นมุมป้านหรือแย่ที่สุดเลยคือเส้นสัมผัสมันนะครับจะเป็นเส้นขนานกับแกนนอนซึ่งมีความชันเป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าความชันของเส้นสัมผัสถ้าความชันของเส้นสัมผัสนั้นนะครับเป็นมุมแหลมนะครับความชันจะเป็นบวกความชันของเส้นสัมผัสถ้าเป็นมุมป้านความชันจะติดลบแต่เนื่องมาจากว่าเราทราบอยู่แล้วว่าคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของนะครับ CDF เป็นฟังก์ชันแบบไม่ลดนั่นก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นี่นักศึกษาลองดูนะฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดนักศึกษาไม่เชื่อเนี่ยนะครับนักศึกษาลองเอาพยายามหาเส้นสัมผัสของฟังก์ชันไม่ลดนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับฟังก์ชันของเส้นสัมผัสค่าของเส้นสัมผัสความชันของเส้นสัมผัสนั้นนะครับมันจะเป็นมุมแหลมเสมอดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นบวกเสมอข้อสรุป CDF เป็นบวกเสมอข้อที่2คุณสามารถหานะครับ PDF เป็นบวกเสมอนะอาจารย์บอกPDF เป็นบวกเสมอไม่ใช่ CDF เป็นบวกเสมอนะ PDF เป็นบวกเสมอเพราะว่า PDF แทนความชันของเส้นสัมผัสต่อไปคุณสามารถหา CDF ได้จาก PDF คุณสามารถหา F ใหญ่ตัวเนี้ยได้จาก F เล็ก F ใหญ่คือ CDF F เล็กคือ PDF นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะหาCDF ที่จุด Z คุณสามารถทำได้โดยการอินทิเกรชันจากลบตีจนถึงจุด Z ของ PDF ฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยทำไมอ่ะก็เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอตัว F เล็กเนี่ยซึ่งก็คือ PDF เนี่ยมันเกิดจากการคุณเอาดิฟของ F ใหญ่ซึ่งก็คือ CDF พอคุณดิฟ F ใหญ่คุณได้ F เล็กฉะนั้นคุณจะเอาคุณจะหา F ใหญ่จาก F เล็กคุณก็อินทิเกรตนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งถ้าเกิดคุณอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของ F เล็กหรือ PDF คุณจะได้มีค่าเป็น1นะครับเหตุผลเพราะว่านะครับคุณทราบอยู่แล้วว่า CDF นั้นถ้าเกิด Z มันเข้าสู่ infinity มันจะมีค่าเป็น1ฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือคุณอินทิเกรตนะครับคุณอินทิเกรต CDF คุณอินทิเกรต PDF คุณอินทิเกรต PDF ซึ่งเป็น F เล็กเนี่ยนะครับ
จากลบตี้ถึงตี้เนี่ยคุณจะได้1คุณอินดิเกตนะครับ PDF หรือ F เล็กเนี่ยจากลบตี้ถึง Z เนี่ยคุณจะได้ CDF ที่จุด Z PDF ของคุณ AF เล็กเนี่ยมากกว่า0เสมอนะครับถ้าเกิดคุณอินดิเกตนะครับ F เล็กหรือ PDF เนี่ยนะครับ by DZ เนี่ยตั้งแต่ A ถึง B คุณจะได้ FXB ลบ FXA นะครับอันนี้ในกรณีซึ่งนะครับตัว F ใหญ่คุณก็คือตัว CDF นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับบางครั้งอ่ะไอตัวนี้เราสามารถมองเป็นอะไรนักศึกษามันก็คือคุณกำลังหาอะไร A กับ B ถูกไหมคุณก็กำลังหาความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่มของคุณอยู่ระหว่าง A กับ B ถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการหาตัวแปรสุ่มที่อยู่ระหว่าง A กับ B เนี่ยแล้วคุณใช้ไอตัว F ใหญ่หรือตัว CDF เนี่ยคุณก็จะได้ FX ใหญ่b ลบด้วย fx f ใหญ่ x a ถูกไหมแต่แทนเพราะว่านะครับ fx ใหญ่ b ของคุณมันก็จะวิ่งตั้งแต่ลบตี้นะครับมันก็จะวิ่งตั้งแต่ลบตี้ไปจนถึง b นะครับ fx a ของคุณมันก็จะวิ่งตั้งแต่นะครับลบตี้ไปถึง b ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดลบกันแล้วนะครับลบกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือส่วนเฉพาะที่ส่วนที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเป็นสีแดงซึ่งไอ้ตรงนี้แทนความน่าจะเป็นซึ่งอยู่ระหว่าง A ถึง B นะครับถ้าเกิดคุณมีไอ้ F เล็กหรือ PDF เนี่ยคุณสามารถเอาไอ้ตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยอินดิเกตซัดได้เลยถ้าเกิดคุณต้องการหาป๊อประหว่าง A ถึง B เนี่ยคุณก็อินดิเกตตั้งแต่ A ถึง Bแล้วไอตัว PDF ไปได้เลยถ้าเกิดคุณต้องการหานะครับถ้าเกิดคุณอินดิเกตตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เนี่ยก็คือคุณต้องการหาทั้งหมดคุณอินดิเกตคุณจะได้1อันนี้คือคุณสมบัติอีกข้อนึงสำคัญของ PDF นะของ F เล็กหรือ PDF อาจารย์อยากจะเน้นนิดนึงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณอินดิเกตตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เนี่ยคุณจะได้มีค่าเป็น1คุณอินดิเกตตั้งแต่ลบตี้ถึง Z คุณจะได้ CDF นะครับคุณจะได้ F ใหญ่นะครับคุณจะได้ CDF F ใหญ่นะครับนะครับที่จุด Z อ่ะลองมาดูการแปลความหมายของไอตัว F เล็กหรือ PDF โดยการใช้แคลคูลัสสูตรนี้คุณคุ้นไหมคุ้นใช่ไหมเพราะสูตรนี้คุณเข้ามาในปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้คุณเรียนหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเรียนตอนอยู่มัธยมปลายในวิชาแคลคูลัสนั่นก็คือเรานิยามนะครับ f เล็กหรือ pdf เนี่ยนะครับเท่ากับลิมิตนะครับ f ใหญ่หรือ cdf เนี่ย z บวก delta z ลบ fx z หารด้วย delta z แล้ว take limit delta z เข้าสู่0นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาจารย์เอาเดลต้าเซตคูณไปขึ้นไปคูณนะครับอาจารย์ก็จะได้ fx เดลต้าเซตมีค่าประมาณเท่ากับ fx z บวก delta z ลบ fx z ถูกไหมนี่ไงสูตรนี่ไงสูตรเนี่ยที่อาจารย์พิจารณาอยู่นี่ไงนักศึกษาดูนี่อาจารย์ก็เอา fx ตัวเนี้ยแล้วจากนั้นเอาอาจารย์เอาเดลต้า z เนี้ยขึ้นไปคูณfx z เนี่ยอาจารย์เอาเดลต้า z ขึ้นไปคูณมันก็จะมีค่าเท่ากับประมาณเท่ากับตัวนี้คำถามคือไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวนี้คืออะไรfx z บวก delta z ลบ fx z มันก็คือความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่มมีค่าอยู่ระหว่าง x อยู่ระหว่าง z ถึง z บวก delta z หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับ
ถ้าอาจารย์ไปดูนะครับถ้าอาจารย์ไปดูตอนนี้dataset ไอ้เนี่ยไอ้เล็กๆเนี่ยไอ้ที่สีเขียวที่คุณเห็นเนี่ยมันคือความกว้างเป็น dataset ที่จุดไหนที่จุด z แสดงว่าเราหาพื้นที่ใต้กราฟเล็กๆเนี่ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟเล็กๆเนี่ยนะครับที่จุด z ซึ่งมีความกว้างน้อยๆคือ dataset ตัวเนี้ยมันคือป๊อปนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับเรามองได้เลยว่านะครับพื้นที่ใต้กราฟของไอตัว f เล็กเนี่ยหรือ PDF เนี่ย probability density function เนี่ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟของมันคือป๊อปมันคือป๊อปถ้าเกิดสมมุติคุณไปหาพื้นที่ใต้กราฟระหว่างนี้ถึงนี้สมมติระหว่างลบอัลฟาถึงอัลฟาเนี่ยไอตัวนี้ก็คือพื้นที่ใต้ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มมีค่าอยู่ระหว่างลบอัลฟาถึงอัลฟาคุณอาจจะสงสัยอาจารย์เอ้าแล้วตัว PDF เอ้าทำไมอาจารย์บอกว่า CDFมันต้องเป็นฟังก์ชันไม่ลดดิครับไอ้นี้ไม่ใช่ CDF นะนักศึกษาไอ้ตัวนี้คือ PDF มันคือดิฟมันคือดิฟของ CDF มันคือดิฟของ CDF ดังนั้นเนี่ยมันลงได้นะ PDF มันลงได้แต่มันไม่ติดลบแต่ CDF อ่ะไอตัว CDF ไอตัว F ใหญ่เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันไม่ลดมันจะไม่มีหรอกลงมาอย่างเงี้ยมันไม่มีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปแคปที่1มันลงมาเรื่อยๆมันจะไปแคปที่0แต่ในกรณีเวลาคุณดิฟ CDF เนี่ยแล้วคุณได้ PDF เนี่ยสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณจะได้นะครับค่าซึ่งมันเป็นบวกเสมอแต่มันอาจจะลงได้นะแต่จุดประเด็นที่อาจารย์พยายามจะเน้นอยู่เนี่ยคือว่าเมื่อคุณมี PDF แล้วเนี่ยคุณหาพื้นที่ของ PDF โดยการอินทิเกรชันเนี่ยคุณจะได้ป๊อปนักศึกษาครับอย่าคิดว่าไอ้ตัวที่อาจารย์กำลังสอนคุณอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้นะไอ้พวก CDF ไอ้พวก PDF อ่ะได้ใช้ชัวร์ๆเวลาที่คุณเรียนนะครับเรียนในวิชาถัดๆไปเหมือนกับแคลคูลัสอะที่คุณเคยอาจจะถามตัวเองว่าแคลคูลัสเรียนไปทำไมไม่เห็นไปไม่สามารถที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแต่แคลคูลัสใช้ตลอดเลย Machine Learning Deep Learning AI เหล่านี้เนี่ยใช้แคลคูลัสทั้งนั้นใช้ความน่าจะเป็นทั้งนั้นในการที่จะเข้าใจในการที่จะ implement ในการที่จะเขียนโปรแกรมในการที่จะทำให้เกิดการรู้จำหน้าการรู้จำเสียงการรู้จำอะไรไอ้นี้ใช้หมดเลยนะแต่ตรงนี้มันเป็นวิทยายุทธขั้นต้นคุณต้องเรียนพื้นฐานก่อนแคลคูลัสความน่าจะเป็นเพื่อคุณจะไปต่อนะครับเพื่อคุณจะได้ไปต่อวิทยายุทธขั้นสูงขึ้นไปฉะนั้นนี่ไม่ได้อย่าไปคิดนะว่าไม่ได้เรียนแล้วไอ้ตัวความน่าจะเป็นนั้นถ้าเกิดสมมติคุณไม่ไปเล่น AI คุณไปเล่น 5G คุณไปเล่น Wireless Communicationคุณไปเล่นอะไรเนี่ยใช้ป๊อปทั้งนั้นเลย CDF PDF ใช้ป๊อปทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเรียนให้เข้าใจนะครับอ่ะดูอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติว่าอาจารย์ได้ CD อันนี้ CDF นะไอตัว F ใหญ่นี่คือ CDF CDF ของอาจารย์นะครับก็คือ1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า z u z ฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์ต้องการหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทราบว่านะครับถ้า z มันน้อยกว่า0นะครับถ้า z มันน้อยกว่า0ถ้าเกิดอาจารย์พอดไอตัวรูปนี้มานะระยุเรารู้อยู่แล้วว่า f x u z เท่ากับ1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า z u z ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิด z มันน้อยกว่า0นะครับ z มันน้อยกว่า0CDF มันจะมีค่าเป็น0ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอาจารย์จะหาดิฟอาจารย์จะหาดิฟอ่ะอาจารย์โชว์ให้ดูเลยนะ
CDF ตัวนี้นะครับ CDF ตัวนี้ FXU Z จะมีค่าเท่ากับ1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า Z นะครับ U Z แสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ0เมื่อ Z น้อยกว่า0และ1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า Z เมื่อ Z มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดิฟ dfxu by dz ซึ่งมันก็คือ cdf นั่นเองดิฟอาจารย์ก็ได้2กรณีดิฟ0ได้เท่าไหร่ได้0เมื่อ z น้อยกว่า0ดิฟไอ้บ้านี้ได้อะไรดิฟ1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า z by dz คุณก็จะได้ดิฟ1ก็ได้0ดิฟ e ยกกำลังอะไรก็ได้ e ยกกำลังนั้นแต่คุณอย่าลืมคุณต้องดิฟไส้ในเพราะว่าเราดิฟเทียบกับ z ฉะนั้นเนี่ยดิฟ e ยกกำลังลบแลมด้า z มันจะได้ e ยกกำลังลบแลมด้า z แล้วก็ดิฟตัวนี้นะครับดิฟ z คุณก็จะลบแลมด้าผลสุดท้ายเนี่ยลบๆเป็นบวกคุณจะแลมด้า e ยกกำลังลบแลมด้า z เนี่ยอันนี้คือผลดิฟของคุณฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวค่าPDF ที่เกิดจากการดิฟฉะนั้นเนี่ยพอคุณดิฟมาได้นะครับคุณดิฟมาได้เนี่ยเห็นไหมคุณดิฟมาได้ตัวนี้แล้วแบบที่อาจารย์โชว์เห็นตัว PDF ของไอตัว CDF ตัวนี้ก็คือเท่ากับแลมด้าคูณด้วย e ยกกำลังลบแลมด้า z fx z ของคุณก็คือมีค่าเป็น0ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคุณก็ได้2ค่าแล้วเห็นไหมตัวเนี้ย2ช่วงคราวนี้เนี่ยนะในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับถ้า z เข้าสู่0ทางด้านลบค่าดิฟมันเป็น0ถูกไหมนักศึกษาลองดูสิที่จุด z เท่ากับ0เนี่ยถ้า z เข้าสู่0ทางด้านลบเนี่ยค่าดิฟมันเป็น0ถูกไหมถ้าเกิด z เข้าสู่0ทางด้านบวกมันมีค่าเท่าไหร่หนูแทน z เข้าไปz เท่ากับ0เข้าไปที่จุดนี้ที่ฟังก์ชันตัวนี้ที่ดิฟตัวนี้ z เท่ากับ0หนูแทนเข้าไป e กำลัง0ได้1คุณได้แลมด้าถูกไหมใครที่จำแคลคูลัสไม่ได้อาจารย์จะบอกอย่างนี้เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ differentiation เข้าทางซ้ายกับเข้าทางขวาที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยดิฟนะครับดิฟเมื่อเข้าสู่นะครับทางด้านซ้ายคือ z น้อยกว่า0ค่าดิฟของคุณจะมีค่าเป็น0กับเข้าทางด้านขวาค่าดิฟของคุณอาจารย์โชว์ให้เห็นแล้วนี่ไงมันมีค่าเท่ากับแลมด้า e กำลังลบแลมด้า z ใช่ไหมอาจารย์แทน z เท่ากับ0เข้าไปสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือแลมด้าคูณด้วย e กำลังลบแลมด้าคูณด้วย0เท่ากับแลมด้า e ยกกำลัง0เท่ากับแลมด้าคูณด้วย1เท่ากับแลมด้าถามว่าแลมด้ากับ0เท่ากันไหมไม่เท่าถ้าเกิดเอาตามคณิตศาสตร์แบบ strict จริงๆการหา differentiation เมื่อเข้าทางด้านซ้ายกับเข้าทางด้านขวาได้ผลไม่เท่ากันเราถือว่าจุดนี้ไม่มีจุดดิฟไม่มีค่าดิฟค่าดิฟไม่นิยามจำไว้นะในกรณีของแคลคูลัสนะในกรณีของแมทนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหาค่าดิฟที่วิ่งจากซ้ายวิ่งเข้าทางด้านซ้ายกับวิ่งเข้าทางด้านขวาคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์มันเป็นไปได้ยังไงก็ผมเคยเจอแต่ไอ้ฟังก์ชันลักษณะเนี้ยอันที่เช่นฟังก์ชันเส้นตรงเนี้ยเนี่ยจุดทุกจุดเนี่ยผมหาดิฟได้เสมอเลยอ้าวก็ชัวร์สิเพราะว่าเวลาคุณหาดิฟวิ่งเข้าทางด้านซ้ายของจุดนี้กับวิ่งเข้าทางด้านขวาของจุดเนี้ยมันเท่ากันถ้าเกิดเท่ากันแสดงว่าจุดนี้เป็นจุด valid จุดซึ่งคุณสามารถหาค่าดิฟได้แต่แบบที่เราบอกฟังก์ชันแบบนี้ปรากฏว่าไอ้เข้าทางด้านซ้ายกับเข้าทางด้านขวาเนี่ยค่าดิฟมันไม่เท่ากันแสดงว่าจุดนี้ไม่มีจุดดิฟอ้าวซวยแล้วสิถ้าเกิดจุดนี้ไม่มีจุดดิฟความหมายคืออะไรหาค่า PDF ไม่ได้หาค่า PDF ไม่ได้จุดเนี้ย
แต่ใจเย็นไว้ก่อนไอ้ตรงนั้นเอาไว้สำหรับนักแมทเราเป็นวิศวกรเราเป็นแอปพลายแมทถ้าเกิดมาแค่จุดเล็กๆน้อยๆแค่จุดเดียวก็ไม่ต้องทำงานอะไรกันแล้วดังนั้นเนี่ยทางวิศวกรนั้นเราถือว่าแม้ว่าลิมิตซ้ายของดิฟกับลิมิตขวาของดิฟมันจะไม่เท่ากันแต่เราถือว่าจุดนั้นมีค่า PDF แค่นี้แหละยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติอาจารย์มีค่า PDF เป็นจุดนี้มันดันทะลึ่งมีจุดไอ้จุดเนี้ยมันดันทะลึ่งเป็นจุดเนี้ยโป่งแล้วมาเนี้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีกระโดดเนี่ยยังไงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีจุดกระโดดนะนักศึกษาจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันจุดนั้นเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะหาค่าดิฟที่จุดนั้นได้นะครับเราจะไม่สามารถหาค่าดิฟที่จุดนั้นได้แต่ในกรณีของวิศวกรเราถือว่าเราหาได้ทุกจุดเพื่อเป็นความง่ายเพราะเปรียบเสมือนกับว่าที่จุดเดียวนะครับเวลาเราไปหาสมมติเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟเราจะไปหาพื้นที่ใต้กราฟซึ่งพื้นที่ใต้กราฟนั้นปกติแล้วเราก็จะอินดิเกต PDF หรือตั้งแต่สมมติอันนี้จาก A ถึง B จาก A ถึง B เดี๋ยวจะลบก่อนจาก A ถึง B สมมติอาจารย์หาพื้นที่ใต้กราฟมันมีจุดไม่ต่อเนื่องแค่จุดเดียวเนี่ยไอ้จุดนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลมากมายถึงความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มอยู่ระหว่าง A ถึง B นะครับจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลมันแค่จุดเดียวเองอะจะเอาอะไรกันนักหนานักคณิตศาสตร์ผมเป็นวิศวกรผมเอาคณิตศาสตร์มาใช้ถ้าเกิดสมมตินิยามแบบนักคณิตศาสตร์มีแค่จุดในความเป็นจริงผมไปโมเดลงานประยุกต์ของผมมาแล้วมันมีจุดกระโดดเงี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเอาตามจริงๆเอาตามหลักคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีจุดกระโดดเนี่ยความหมายก็คือว่าผมหา PDF ไม่ได้เพราะว่าที่ผมหา PDF ไม่ได้ก็เพราะว่าผมดิฟ CDF ไม่ได้ถ้าเกิด CDF ของผมมีจุดกระโดดหรือฟังก์ชันของผมเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องแต่ไม่เอาในกรณีของวิศวกรเราถือว่าทุกจุดสามารถหานะครับทุกจุดเนี่ยสามารถหา PDF ได้ PDF existing ทุกจุดแม้ว่าเวลามันอาจจะมีจุดไม่ต่อเนื่องแบบที่อาจารย์บอกกรณีนี้เวลาเราเทคลิมิตซ้ายกับเทคลิมิตขวามันเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดนะครับค่าดิฟที่ไม่เท่ากันระหว่างเข้าซ้ายกับเข้าขวาแต่เนื่องจากว่าเมื่อเรามองภาพรวมไอ้จุดเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรสุ่มที่มีเป็นอินฟินิตตัวในกรณีที่เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเวลาเราหาป๊อปที่ช่วงใดๆแล้วเราอินทิเกรตเนี่ยไอ้จุดนี้นะครับมันแทบไม่ได้ส่งผลถึงป๊อปโดยรวมที่เรากำลังพิจารณาอยู่อาทิเช่นแบบที่อาจารย์บอกอาจารย์ต้องการที่จะหาอินทิเกรตตั้งแต่ A ถึง B อินทิเกรตตั้งแต่ A ถึง B เพื่อที่จะหาป๊อปที่ตัวแปรสุ่มอยู่ระหว่าง A ถึง B ในกรณีนี้อาจารย์ก็เลยอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟเลยโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะมีจุดโบหรือเปล่าอาจารย์ถือว่าฟังก์ชันของ PDF ตัวนี้ exist นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะครับของเลคเชอร์ที่6นะครับส่วนที่3ของเลคเชอร์ที่6นั้นอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มเติมไปนะเกี่ยวกับตัวแปรชนิดของตัวแปรสุ่มนะเราบอกว่าตัวแปรสุ่มมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดคือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องดูง่ายๆก็คือ x นั้นนะครับเป็นค่าต่อเนื่องเป็น continuousแล้วตัว CDF นะตัว F ใหญ่นะตัว F ใหญ่ตัว F ใหญ่เนี่ยนะครับไอตัว F ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะไม่มีจุดกระโดดในกรณีนี้เราบอกว่าตัวแปรสุ่มเป็นแบบตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องชนิดที่2คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะครับตัวแปรสุ่มนั้นจะมีค่าเป็นค่าไปนับได้แต่มันอาจจะเป็นอินฟินิตก็ได้นะ
เพราะว่าจำนวนค่ามันอาจจะเกินไปเป็นอินฟินิตก็ได้นะครับข้อสังเกตของมันก็คือนะครับ CDF ของตัวแปรแบบนะครับไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับโดยที่จุดกระโดดของมันเนี่ยจะอยู่ตรงจุดซึ่งนะครับมีค่าของตัวแปรสุ่มอยู่นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวแปรสุ่มแบบผสมนั่นคือตัวแปรสุ่มที่รวมเอาระหว่างตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบนี้นะครับมันจะมีการแบ่งเคสก็แบบที่อาจารย์บอกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเหมือนกับการคุณที่คุณกำลังจะไปซื้อตั๋วไปเจอคิวหรือไม่เจอคิวอันนี้กรณีเป็น2กรณีฉะนั้นเนี่ยไอความที่บอกว่าไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดจากกรณีแต่ถ้าเกิดคุณไปดูข้างในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะเป็นต่อเนื่องนั่นก็คือถ้าเกิดคุณไปเจอแถวเวลาความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องรอแถวความที่เป็นที่คุณจะต้องรอแถวนั้นมันเป็นเวลานั้นมันเป็นต่อเนื่องแต่คุณไปเนี่ยคุณอาจจะเจอระหว่างรอแถวกับไม่รอแถวฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวแปรสุ่มของคุณคือคุณดูเวลาในการรอก็คือศูนย์ก็คือไม่เจอแถวหรือค่าต่างๆที่เวลาคุณไปเจออาจจะไปเจอแถวจากนั้นอาจารย์ก็ไปถึงคอนเซ็ปที่สำคัญนั่นก็คือคอนเซ็ปของ PDF PDF ย่อมาจาก Probability Density Function Probability Density Function เนี่ยนะครับมันคืออีกเวอร์ชันหนึ่งของไอตัว F ใหญ่หรือ CDF นะครับเรารู้อยู่แล้วว่านิยามของ CDF คือ Pop ซึ่ง XUน้อยกว่าหรือเท่ากับ z คราวนี้เราจะดิฟมันค่าดิฟมันเราจะนิยามว่ามันเป็นค่า f เล็กหรือ pdf probability density function แปลเป็นไทย density ความหมายก็คือความเข้มข้นความฟังก์ชันของความเข้มข้นของความน่าจะเป็นความหมายคือถ้าเกิดสมมติคุณมีน้ำมะนาวอยู่น้ำมะนาวคุณเข้มข้นมากแสดงว่ามันเปรี้ยวเยอะในกรณีของ pdfชื่อมันคือ probability ความน่าจะเป็นอันนี้คือ density คือความเข้มข้นฟังก์ชันความหมายคือมันกำลังบอกว่าป๊อปของคุณเนี่ยบริเวณไหนที่มันมีความเข้มข้นเหมือนมันน้ำมะนาวคุณอ่ะน้ำมะนาวคุณอ่ะถ้าเกิดตัวนี้เข้มข้นมากมันก็เปรี้ยวมากถ้าเกิดในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับคุณไปดูบริเวณนี้แสดงว่าป๊อปคุณที่มันจะเกิดอ่ะมันความน่าจะเป็นมันสูงฉะนั้น property density function หรือ PDF ที่เกิดจากการดิฟ F ใหญ่หรือ CDF เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเข้มข้นของความน่าจะเป็นในบริเวณของตัวแปรสุ่มบริเวณต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติรูปของอาจารย์เป็นแบบนี้ PDF ของอาจารย์เป็นอย่างนี้โอ้อาจารย์รู้เลยบริเวณนี้มีความเข้มข้นของความน่าจะเป็นเยอะแสดงว่าตัวแปรสุ่มที่มันเกิดขึ้นบริเวณนี้มีความที่จะเป็นที่จะเกิดสูงนะครับซึ่งอาจารย์ก็นิยามว่า PDF ก็คือการดิฟของ CDF แล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็โชว์ตัวอย่างนะครับอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับ Lipniz Rule นะครับจากนั้นอาจารย์ก็มาคุณสมบัติของ PDF จะต้องเป็นบวกเสมอนะครับเวลาคุณอินดิเกตตั้งแต่ลบตี้ถึง Z นะครับ PDF ของคุณจะแปลงรูปมาเป็น CDF อินดิเกตตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้นะครับลบตี้ถึงตี้คุณจะได้1คุณอินดิเกต PDF นะลบตี้ถึงตี้คุณจะได้1อินดิเกตตั้งแต่ A ถึง B ของ PDF คุณจะได้ FXB ลบ FXA หรืออีกนัยยะหนึ่งมันก็คือ POP ซึ่งตัวแปรสุ่มอยู่ระหว่าง A ถึง B แบบที่อาจารย์อธิบายไปแล้วก็มาที่จุดที่อาจารย์จบเลคเชอร์ตัวนี้ก็คือเนื่องมาจากว่ามันเป็นไปได้ที่จุดใดจุดหนึ่งมันอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณหา PDF จากทางด้านซ้ายหรือคุณหาดิฟคุณรู้อยู่แล้วนี่ PDF คือดิฟของ CDF คุณหาดิฟจากทางด้านซ้ายกับคุณหาดิฟจากทางด้านขวาของ CDF เนี่ยมันไม่เท่ากันในกรณีของเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเรากำลังจะบอกมันว่าค่าดิฟไม่นิยามในกรณีของแคลคูลัสนะ
แต่ในเชิงคณิตศาสตร์แบบที่อาจารย์โชว์เห็นเนี่ยศูนย์กับแลมด้าเนี่ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมเข้าซ้ายเข้าขวาไม่เท่ากันแต่นะครับเพื่อให้เราสามารถทำงานได้เราจะสมมติให้นะครับทุกจุดของตัวแปรสุ่มนั้นหาค่า PDF ได้แม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามสตริกของแมทเลยเนี่ยมันจะหาไม่ได้แต่เราบอกว่าเราหาได้เหตุผลเพราะว่าแม้มันอาจจะเป็นแค่จุดเดียวจุดกระโดดเงี้ยแต่เวลาสมมติเราทราบอยู่แล้วว่าในกรณีที่เราจะอินทิเกรต PDF เนี่ยเราอินทิเกรตนะครับพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยตั้งแต่ A ถึง B เนี่ยเราจะได้ป๊อปตั้งที่อยู่ในช่วงระหว่าง A ถึง B ในกรณีเนี่ยมันมีแค่เป็นจุดกระโดดจุดเดียวอะไรเงี้ยมันจะไม่ส่งผลถึงการหาป๊อปโดยรวมฉะนั้นเนี่ยนะครับในวิชานี้นะครับหรือในเชิงวิศวกรเราจะถือว่าทุกจุดนั้นสามารถที่จะหาค่า PDF ได้นะครับเราจะสามารถหาค่า PDF ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์6ในส่วนที่3นี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ